จังหวัดจันทบุรีประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนักส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนชาวบ้านทนแล้งไม่ไหวแห่นางแมวขอฝนพึ่งความเชื่อโดยสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนเป็นวงกว้างสวนผลไม้บางแห่งขาดน้ำเกษตรกรต้องปล่อยให้ยืนต้นตายและรอปลูกใหม่ทดแทนส่วนสวนผลไม้ที่รอการเก็บเกี่ยวชาวสวนต้องหาเงินมาซื้อน้ำเพื่อไปลดผลผลิตยืดอายุให้ถึงเวลาเก็บผลผลิตที่คงเหลือและคาดว่าสามารถเก็บผลผลิตคุณภาพได้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนมหาศาลแต่ก็ยังดีกว่าปล่อยผลไม้แห้งตายและที่บ้านสะบาปตำบลคลองนาลายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีชาวบ้านได้รวมตัวกันแห่นางแมวเพื่อขอฝนตามความเชื่อหลังฝนทิ้งช่วงมานานและน้ำในคลองที่จะหล่อเลี้ยงผลผลิตก็เริ่มขาดแคลนที่บริเวณหน้าศาลพ่อปู่เขาสะบาปภายในบริเวณวัดสะบาปชัยชมพูพลโดยนางสาวเกสินีพานุวงศ์แกนนำชาวบ้านได้กล่าวว่าเหตุผลที่ต้องแห่นางแมวในช่วงกลางคืนเนื่องจากกลางวันสภาพอากาศร้อนจัดและชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นชาวสวนต้องเร่งเก็บผลผลิตมังคุดทุเรียนและก็ผลไม้อื่นๆที่กำลังให้ผลผลิตออกสู่ตลาดการแห่นางแมวเป็นความเชื่อของคนในพื้นที่และไม่เคยแห่นางแมวมานานแล้วเนื่องจากสภาพอากาศของพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นและฝนไม่เคยทิ้งช่วงยาวนานเหมือนปีนี้เคยมีภัยแล้งแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2537และปี2552แต่ในพื้นที่ก็ยังมีความชุ่มชื้นจากเขาสะบาปมาบรรเทาไม่เหมือนปีนี้ที่ฝนทิ้งช่วงยาวนานมากโดยก่อนแห่นางแมวคุณยายสำอางผู้สูงอายุประจำหมู่บ้านนำผู้ร่วมพิธีร่วมสวดปลาช่อนที่เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ความสมบูรณ์ที่ปั้นขึ้นมาจากดินเหนียวใส่ในถาดและก็มีน้ำหล่อเลี้ยงหลังจากนั้นก็สวดชุมนุมเทวดากล่าวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแมวที่นำมาประกอบพิธีก็จะมีความสมบูรณ์และหลังจากทำพิธีเสร็จนำแมวจริงแห่เวียนรอบเจดีย์ของวัดแล้วตั้งขบวนแห่ไปในหมู่บ้านแต่ก็มีการเปลี่ยนจากแมวจริงเป็นตุ๊กตาแมวเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่แมวได้โดยการแห่นางแมวรอบหมู่บ้านเมื่อผ่านบ้านใครเจ้าของบ้านก็จะนำน้ำมาสาดรถแมวที่อยู่ในเข่งใส่ผลไม้และสาดผู้ร่วมขบวนกล่าวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และร่วมร้องเพลงตามความเชื่อการแห่นางแมวที่ต้องใช้แมวเป็นตัวประกอบสำคัญในการขอฝนเพราะเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่เกลียดฝนถ้าฝนตกครั้งใดแมวจะร้องทันทีชาวบ้านจึงถือเอาเคล็ดลับที่แมวร้องในเวลาฝนตกว่าจะเป็นเหตุให้ฝนตกจริงๆชาวบ้านจึงร่วมมือกันสาดน้ำและก็ทำให้แมวร้องมากที่สุดและเชื่อว่าหลังจากทำพิธีแห่นางแมวแล้วฝนก็จะตกลงมาตามคำอ้อนวอนและการเปล่งเสียงร้องของนางแมวและเมื่อแห่จนเสร็จครบทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านแล้วบ้านหลังสุดท้ายที่แห่ที่แมวไปถึงจะต้องเตรียมทำข้าวมันแกงเป็ดเพื่อที่จะถวายพระภิกษุสงฆ์ในเช้าวันรุ่งขึ้นพร้อมกับเงินที่ชาวบ้านร่วมบริจาคถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในลำดับต่อไป